ตัวเราเองจะมีความสุขได้เนี่ยคนรอบๆเราต้องมีความสุขไปด้วยเมืองไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงเกินไปหมายความว่าเราให้สิทธิกับผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้เราไม่ดูแลเส้นเลือดฝอยไม่ดูแลคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของการที่เราทำให้คนทุกคนเนี่ยแข็งแรงเราปล่อยให้คนตายปีละ10,000 คนนะครับชั่วโมงละ2 คนแล้วเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาได้ยังไง